หมูสามชั้นละลายในปากสุดฟินครับโอ้โหมีน้ำจิ้มตัดเลี่ยนอีกต่างหากกับเมนูนี้เลยหมูสามชั้นตุ๋นผักกาดดองเริ่มตั้งกระทะครับนำหมู3ชั้นลงไปกิวในกระทะได้เลยครับหมู3ชั้นวันนี้เราใช้500กรัมนะครับหรือครึ่งกิโลนั่นเองกริวให้พอเหลืองๆทั้ง2ด้านเลยนะครับสังเกตว่าน้ำมันเขาจะออกมานะครับนี่แหละครับเราจะเอาน้ำมันตัวนี้ไปผัดต่อเลยครับหมู3ชั้นเหลืองเกรียมได้ที่ก็คีบขึ้นมาก่อนนะครับพักไว้ก่อนแป๊บหนึ่งครับนำสามเกลือลงไปผัดต่อเลยครับสามเกลือก็มีกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะครับนำไปโขกให้ละเอียดหลายคนยังไม่ทราบนะครับเห็นทักกันมาสามเกลือหอมได้ที่ก็นำหมูสามชั้นลงไปผัดด้วยครับต่อเลยตามด้วยผักกาดดองอีก100กรัมครับใส่ลงไปเลยครับผัดรวมกันไปเลยครับผัดให้3เกลือหมู3ชั้นแล้วก็ผักกาดดองเข้ากันให้หมดเลยนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ1ลิตรครับจะท่วมหมูพอดีเลยนะครับใส่ลงไปแล้วรอน้ำเดือดเลยนะครับแล้วเชฟก็จะปรุงรสได้เลยครับตอนนี้ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะครึ่งครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครึ่งครับซีอิ๊วดำอีก1ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปเลยน้ำมันงาอีก1ช้อนชาครับเพื่อเพิ่มกลิ่นครับน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะพอครับไม่ต้องหวานมากแล้วก็เริ่มตุ๋นให้เปื่อยใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงเลยนะครับมาทำน้ำจิ้มกันเลยครับพริกจินดาแดง10เม็ดครับกระเทียมจีน5กลีบครับโขกให้ละเอียดเลยน้ำส้มสายชู5ช้อนโต๊ะครับตัดน้ำตาลทรายอีก2ช้อนชาครับก็จะได้น้ำจิ้มไว้แก้เลี่ยนพอดีเลยนะครับกลับมาดูที่หมู3ชั้นตุ๋นผักกาดดองของเราก็เปื่อยกำลังดีเลยนะครับหน้าตาก็อย่างเงี้ยแหละครับน้ำจะคลุกคลิกคลุกคลิกดูสิครับความนุ่มความเนียนของหมู3ชั้นโอ้โหวันนี้จะกินเป็นกับข้าวหรือกับแก้มดีครับช่วยคิดหน่อย